ไปเนี่ยบอกให้ไปซื้อเหล้าอมข้าวผัดไข่มาไม่กินไปซื้อมาใหม่โอ้ยแม่ตีน้องโอ้ยมาโอ้ยนี่โอ้ยโอ้ยคุณน้องเล็กกับน้องรุ่งใจโอ้ยผมเผานี่ก็โอ้ยมีลูกไว้ทำไมเนี่ยสองคนนี้นี่มาช่วยแม่ขายของสิลุกขึ้นมาช่วยกันทำมาหากินหน่อยไม่ใช่นั่งเล่นเอาไปโอ้ยแม่ก็กินแต่เหล้าว่ะโอ้ยฉันนี่แม่เธอนะทำไปอย่าบ่นขายไม่ได้ไม่ต้องกินข้าวนะโหยช่วยทุกวันเลยเนี่ยแม่ไม่น่ากินตัวเองก็ควรขายขายไม่ได้เดี๋ยวจะตีเอาซะเลยพูดด้วยโอ้ยของก็ขายไม่ได้เนี่ยเราก็จะหมดโอ้จะเอาตังค์ที่ไหนซื้อเนี่ยลูกก็ไม่ช่วยทำมาหากินฉันจะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อเหล้าเนี่ยโอ้ยใครทำไม่ได้เรื่องเลยขัดใจจริงพี่พายหนูไม่อยากให้แม่กินเหล้าเลยแม่กินเหล้าทีไรดุเราทุกทีเลยแล้วก็ตีเราด้วยไม่ไรหรอกยังไงเขาก็แม่เราผักผลไม้ไหมคะผักผลไม้ไหมคะเจอเรื่องไหนคะผักผลไม้ไหมคะมาถูกใจผักผลไม้ไหมคะกลับบ้านกันเถอะขายได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาตังมาดูสิไม่มีอะไรนี่เออมีตังก็ไม่บอกเอามานี่ขายได้แค่นี้เหรอเอาตังซ่อนแม่ใช่ไหมไม่ขอเลยไม่ค่ะเดี๋ยวซ่อนเถอะนะไม่มีแล้วครับโอ้ยน้องไม่แค่นี้เอามาดูสิไม่มีแล้วครับเอาไปซื้อเหล้าให้แม่ด้วยแม่แต่เงินนี้เอาไปซื้อกับข้าวนะโอ้ยไปกินข้าวคุกปลาที่บ้านก็ได้จะยากอะไรนักหนานี่พวกเราอยากกินอย่างอื่นบ้างแม่ไปซื้อมาก็ได้ครับเร็วชะลอมไหนเหล้าเนี่ยผมมีข้าวให้แม่อะไรเนี่ยบอกให้ไปซื้อเหล้าอมข้าวผัดไข่มาไม่กินไปซื้อมาใหม่โอ้แม่กินข้าวบ้างเถอะฉันไม่กินน่ะจะกินแต่เหล้ากินเหล้ามันไม่ดีแม่ชีวิตฉันจะกินอะไรก็ได้ไปซื้อมาไปแต่ผมเป็นห่วงแม่โอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงชีวิตฉันโอ้ยไปซื้อเหล้ามาแล้วกินเถอะพูดไม่ฟังกันใช่ไหมต้องโดนตีซะแล้วโอ้ยแม่ตีน้องโอ้ยมาโอ้ยนี่โอ้ยโอ้ยเธอตีลูกอีกแล้วเหรอแล้วทำไมอ่ะลูกฉันจะทำเองกับลูกฉันก็ได้เธอจะมายุ่งอะไรสงสารมานี่มันเด็กนะสงสารอะไรล่ะฉันบอกอะไรก็ไม่ทำเอาอีกอย่างนึงไว้ให้ฉันลูกอะไรก็ไม่รู้บอกยากจริงๆเลยก็แม่หนูแต่กินเหล้าอ่ะเด็กอันนี้ก็เป็นพี่ไม่บอกน้องบอกให้ซื้อเหล้ามาซื้อข้าวกับไข่มาฉันอยากกินที่ไหนล่ะก็รู้วันฉันกินแต่เหล้าเธอดูสิเนี่ยลำไยเขาตีลูกเนี่ยลำไยแล้วเธอไปตีลูกทำไมล่ะเลี้ยงลูกก็ไม่ควรใช้อารมณ์กับลูกนี่ใช่นี่มันเรื่องของครอบครัวฉันเธอเนี่ยยุ่งอะไรกันไปเลยไปไม่ต้องมายุ่งลูกฉันจะทำยังไงกับลูกฉันก็ได้แต่นี่มันเด็กนะนี่มันเด็กเนี่ยแต่มันลูกฉันแล้วมันทำแรงเกินไปไหมล่ะทำกับเด็กอย่างเงี้ยใช่ก็ฉันบอกอีกอย่างทำอีกอย่างมันน่าตีไหมล่ะไปนี่จะสั่งสอนลูกอย่างเงี้ยแหละดีที่สุดแล้วไปผมไม่เอาครับผมจะอยู่กับแม่หนูจะอยู่กับแม่ถึงแม่ผมจะตีผมก็จะอยู่กับแม่ครับใช่ค่ะหนูไม่ยอมให้แม่อยู่คนเดียวหรอกค่ะนี่หนูไปอยู่กับอาเหอะอามีบ้านหลังใหญ่แล้วก็มีเงินทุนการศึกษาให้หนูเรียนด้วยนะไม่ฉันไม่ให้ลูกฉันไปหรอกนี่ลำไยเธอไม่รักลูกเธอหรอถ้าเธอรักลูกเธอก็ให้ลูกเธอมาอยู่กับฉันสิถึงจะลูกเธอถึงจะสบายไปลูกไปอยู่กับเขาอยู่กับแม่ชีวิตมันไม่ดีหรอกไม่เอาค่ะมาอยู่กับแม่เธอมาอยู่กับพวกเราจะได้สบายไม่อยู่กับแม่มาอยู่กับอาล่ะถ้าผมไปแล้วแม่ของผมจะอยู่กับใครล่ะครับแม่อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกมาแค่อยากให้แม่เลิกเหล้าก็พอแล้วลำไยเธอได้ยินสิ่งที่ลูกเธอพูดแล้วไหมล่ะเธอก็หัดเลิกเหล้าซะบ้างเถอะวันกินแต่เหล้าไม่เห็นใจลูกเลยเหรอลูก
ลูกรักแม่ใช่ไหมแม่จะปรับปรุงตัวแล้วกันนะต่อไปนี้ก็เป็นเด็กดีของแม่แล้วกันงั้นแม่จะเลิกเล่าไปลูกแม่รักลูกนะลำไยฉันให้ทุนการศึกษาของลูกนะเอาไว้ให้ลูกเรียนแล้วอย่าเอาไปซื้อเหล้าล่ะฉันขอบใจมากเลยนะขอบคุณครับไม่เป็นไรแล้วอย่าตีลูกอีกด้วยล่ะใช่ใช่ฉันจะไม่ตีแล้วแหละฉันจะทำตัวให้ดีที่สุดได้แหละงั้นพวกเราไปก่อนนะขอบใจมากนะไม่เป็นไรลูกเงินเนี้ยแม่จะไม่เอาไปกินเหล้านะแม่จะเอาให้ลูกไปใช้เป็นทุนการศึกษาแล้วกันนะอ่ะเอาค่ะเอาไปใช้อย่างประหยัดล่ะป้ากลับบ้านกันลูกโอ้เพื่อนๆอยู่ไหนเนี่ยโอ้อยู่นี่นี่เองเพื่อนๆครับเป็นไงดูคลิปจบแล้วสนุกกันไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด